ใจดีทุกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและรวมทั้งคณะท่านเจ้าภาพนะครับขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสด้วยนะฮะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านวันนี้ผมชยามิชัยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วขอออกตัวสักนิดหนึ่งว่าตอนแรกวางเรื่องมาเนี่ยนะครับตั้งใจว่าจะแสดงกันในเรื่องของดราม่าก็จะโศกสักนิดนึงนะครับแต่เห็นว่าหลายๆท่านที่มานี่และโดยเฉพาะคนกทม.เนี่ยนะครับก็ทำงานกันเครียดๆแล้วนะมีของมอบให้ฮะปรบมือให้กับคณะท่านเจ้าภาพผู้ใจดีหน่อยนะคะเราก็จะอยู่กลางสองคนเขาก็ไม่แยกจากกันเลยนะแบบว่าเราไม่ได้ยืนตรงกลางนั้นเขาก็แขนเกี่ยวกันแน่นสนิทเลยขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพขอให้อยู่กันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็ชื่นใจมากๆนะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าอยากจะแสดงในเรื่องชีวิตแต่ว่าเห็นว่าคนที่ทำงานกันเครียดๆแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าดูเรื่องโศกๆไปเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะไปบ่นกันอีกว่าโอ้โหตั้งใจจะมานี่แหละมาดูชัยยาซะหน่อยกลับไปแล้วเครียดหนักกว่าเก่าอีกนะก็เลยเอาเป็นเรื่องเบาๆก็แล้วกันแล้วเดี๋ยววันนี้ได้มีคอนเสิร์ตต่อด้วยนะครับเก็บเสียงไว้ช่วงท้ายมั้งนะขอบคุณมากนะคะขอบใจนะจ๊ะเธอขอบคุณครับท่านยายขอให้ทุกท่านที่มาวันนี้นะครับมีความสุขกับการรับชมลิเกและถ้าเผื่อใครยังไม่ได้ปิดทองทำบุญก็เดี๋ยวเรียนเชิญนะครับเนื่องจากว่าเรามาดูลิเกแล้วเนี่ยก็จะได้บุญได้กุศลอ่ะเลือกใครให้เลือกนั่นเลือกคนมาใหม่ด้วยเห็นไหมนิสัยขอบคุณนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวชมลิเกกันต่อนะครับขอบคุณครับ